วัสดีแฟนเพจข่าวอมรินทร์ออนไลน์ค่ะตอนนี้อยู่กับบอมแบมชลลินนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้แบมพาคุณผู้ชมค่ะมาเกาะติดอยู่ที่สำนักงานปปง.ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ายังคงติดตามในประเด็นของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก.นะคะซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ได้ทราบค่ะว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นที่ปากช่องที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตพื้นที่นะคุณผู้ชมที่มีความทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือว่าในส่วนของป่าไม้ด้วยกันค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะในส่วนของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็รวมถึงคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรต่างก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปพิสูจน์ถึงแนวเขตดังกล่าวรวมถึงความถูกต้องของการออกเอกสารสิทธิ์สปก.นะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ค่ะในเรื่องของการกระทำความผิดของทางเจ้าหน้าที่รัฐก็คือทางสปก.เองทางที่ปรึกษาของรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเดินทางมาเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็มีการปรึกษาหารือจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะสอบถึงเส้นทางการเงินผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะก็วันนี้นะครับทางท่านธนดลนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสปก.ก็ได้กรุณามาที่สำนักงานปปง.นะครับมาร่วมประชุมกับท่านเลขาธิการปปง.นะครับท่านเทพสุภวรรณโชคดาราเรื่องแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรโดยสปก.กับสำนักงานปปง.นะครับก็เป็นที่ทราบครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นการค้าอาจจะพันถึงกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำของเจ้าที่ในความผิดฐานทุจริตนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการมาร่วมหารือถึงแนวทางการประสานการดำเนินการร่วมกันนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ในรายละเอียดผมขออนุญาตให้ทางท่านธนดลได้เล่าให้พี่ๆฟังในเบื้องต้นก่อนครับถ้าเป็นท่านเลขาก็ได้ครับเชิญท่านที่ปรึกษาธนดลครับครับก็กราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมได้รับการมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับให้ผมได้ลงพื้นที่ไปบริเวณ3จุดนะครับที่อำเภอปากช่องนะครับผมก็ได้พบเห็นความผิดปกติของทางเจ้าหน้าที่รัฐค่อนข้างเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้รายงานให้ท่านรัฐมนตรีทราบแล้วส่วนในการดำเนินคดีนะครับทางเจ้าที่ตำรวจปปป.นะครับก็ได้มีการเข้าไปสอบพยานบุคคลนะครับที่เป็นผู้ที่รับการจัดสรรก็ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้นำท้องถิ่นในบริเวณของหมู่10บ้านเหวปากกั้งนะครับตำบลมูสีอำเภอปากช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีพร้อมผมแล้วก็พร้อมทางท่านเลขาวินโรจน์นะครับได้เข้ามาปรึกษาหารือกับทางปปง.นะเราก็ได้พบว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินปี2542นะครับมาตรา3นะครับก็จะมีในเรื่องของวงเล็บ5ในเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่นะครับแล้ววงเล็บ15เป็นในเรื่องของทรัพยากรเพื่อการค้าลักษณะเพื่อการค้านะครับซึ่งเราทราบแล้วว่ามีทั้งหมด2มูลฐานนะครับที่ทางปปง.จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยครับมีความตั้งใจเพื่อที่จะไปหาตัวนายทุนผู้กระทำความผิดตัวจริงมาให้ได้โดยเร็วซึ่งก็อยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามว่าขอให้อดทนอีกหน่อยครับอีกไม่นานเราจะพบไอ้โม่งแล้วก็ตัวจริงแล้วซึ่งอาจจะขอระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งในการทำงานนะครับขออนุญาตเชิญทางท่านเลขาสปก.เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขเลขาธิการสปก.วันนี้นะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะตอบโจทย์นะครับกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลที่ดินของสปก.นะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับให้มีการถือครองนะครับโดยถูกต้องนะครับวันนี้เองนะครับพื้นที่สปก.นะครับเรานะครับถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่อยู่ในหลักการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับวันนี้เองนะครับเราได้รับโจทย์จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
มีการวางแนวทางในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของความชอบธรรมนะครับความโปร่งใสในการที่จะจัดที่ดินของสปกรนะครับเริ่มตั้งแต่การที่ให้สปกรเองนะครับจัดทำรายชื่อนะครับของผู้ถือครองที่ดินนะครับปิดประกาศทุกอำเภอนะครับเพื่อให้พี่น้องราษฎรนะครับในการตรวจสอบนะครับเรื่องของผู้ถือครองนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการตั้งอนุกรรมการระดับอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธานนะครับมีผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับมีเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่มาตรวจสอบการถือครองอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับวันนี้ที่เป็นเหตุของการที่จะมาปปงคือเรื่องของการที่ท่านนะครับคปกมีการตั้งอนุกรรมการในการพิจารณาฐานความผิดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการถือครองโดยมิชอบในเขตพื้นที่ดินซึ่งกฎหมายของปปงเนี่ยนะครับที่ดินของสปกนะครับถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เข้าในหลักเกณฑ์ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเรื่องการฟอกเงินซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นมิติที่สำคัญที่สปกเองนะครับรู้สึกว่ามีความดีใจที่เราจะมีกฎหมายที่มีความเข้มแข็งในการที่เข้ามาดูนะครับในอนุกรรมการนะครับที่ท่านน้ำตีนะครับแล้วก็คปกได้เห็นชอบนั้นนะครับมีทั้งในส่วนที่ท่านน้ำตีเองเป็นประธานมีปปงมีปปทนะครับมีปปชมีอัยการสูงสุดนะครับมีสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของที่ดินของรัฐนะครับก็ไปเป็นกรรมการวันนี้นะครับปปงเองได้ช่วยเราในเรื่องของการที่จะช่วยกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องของการดูแลนะครับทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปตามกฎหมายของการฟอกเงินนะครับซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันโดยเร็วที่สุดเพื่อได้กำหนดกรอบในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการดูแลที่สปกนะครับและจะนำเข้าคณะกรรมการที่ท่านรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับโดยเร็วนะครับเพื่อจะออกแนวทางนะครับมาบังคับใช้นะครับจากนี้ไปผมเชื่อมั่นว่าการดูแลที่ดินของสปกจะมีความเข้มแข็งและเข้มข้นมากขึ้นนะครับท่านที่ว่าการกระทรวงเกษตรกรเองท่านให้ความสำคัญท่านที่ปรึกษาธนดลนะครับวันนี้ท่านพอวิยาเองนะครับที่เป็นผู้แทนท่านเลขาปปงก็ให้โอกาสสปกในการที่จะมาพูดคุยกำหนดแนวทางนะครับเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับกำหนดแนวปฏิบัตินะครับกำหนดกรอบในการขับเคลื่อนรวมทั้งการที่จะนำเสนอให้กับอนุกรรมการในการที่จะพิจารณาเห็นชอบนะครับแล้วก็จะได้มีการนำเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องของการจัดที่ดินสปกนะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยอดชอบทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับจากแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยครับขอบคุณครับขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับในส่วนของความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเรื่องทุจริตนี้ชัดเจนอยู่แล้วเจ้าที่ของรัฐทุจริตก็ดำเนินการทั้งในเรื่องอาญาและเรื่องทรัพย์สินกรณีทรัพยากรธรรมชาติต้องมีลักษณะเป็นการใช้ยึดถือครอบครองอันมีลักษณะเป็นการค้านะครับเพราะกฎหมายเนี่ยต้องการคุ้มครองประชาชนที่เขาไปแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปทำประโยชน์ในเชิงของพาณิชย์นะฮะซึ่งตรงส่วนนี้ทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางสำนักงานปปง.เราจะมาช่วยกันดูว่าตรงส่วนไหนเนี่ยมันสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ไหมนะครับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีและท่านเลขาธิการปปง.ด้วยครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเนี่ยท่านมีนโยบายคือจะลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับทั้งในส่วนที่ท่านที่ปรึกษาท่านโดนพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่รวมทั้งที่ท่านพอวิยาพูดถึงนะครับผู้รับที่แสวงหาการได้มาของที่สปกโดยไม่ชอบนะครับในการดำเนินการครั้งนี้ก็จะมีการกำหนดฐานความผิดและลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยครับในส่วนนี้พอดีผมได้รับมอบหมายนะครับให้ได้ลงพื้นที่แล้วก็จะรับปฏิบัติการทั้งหมดก็ขออนุญาตตอบคำถามว่าตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าใครที่เป็นนายทุนนะครับแล้วก็ทราบผู้ที่กระทำความผิดเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวรอทางตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราพบเจ้าหน้าที่ที่เป็นความผิดจริงๆเลยนะครับประมาณ2ท่านครับแล้วเรากำลังสอบสวนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีก7ท่านว่ามีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการนี้หรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของผู้ที่เป็นเกษตรกรได้รับการจัดสรรเนี่ยเราก็เจอเบื้องต้นเนี่ยประมาณ
4-5ลายนะครับในบริเวณทั้ง3จุดที่ผมได้ลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วครับ2ท่านที่ว่าที่เป็นเจ้าที่รับทำหน้าที่อะไรขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดที่เขาจะรู้ตัวนะครับนะครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่แน่นอนครับแล้วในที่ประชุมได้มีการคุยกันไหมคะว่าหลังจากนี้จะดำเนินการต่อจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งสองเจ้าหน้าที่ไหมเส้นทางการเงินของธนาคารไหมหรือว่าเส้นทางการเงินของในกลุ่มที่เข้ามาถึงนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของการบูรณาการนะครับในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องการที่ผมไปดำเนินคดีเนี่ยเป็นเรื่องของระยะสั้นเป็นในเรื่องของรูปแบบก่อนแต่ในเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยเรากำลังจะมีการตั้งคณะกรรมการของเราขึ้นมานะครับไม่จะเป็นสำนักงานตัวแห่งชาติปปช.ปปป.ปปท.แล้วก็ทางปปง.ซึ่งในเรื่องที่พี่ถามเมื่อสักครู่นี้ครับเรากำลังตั้งคณะกรรมการอยู่แต่ในเรื่องที่ผมกำลังทำวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องเดี๋ยวจะเป็นโมเดลในการเอามาทำในรูปแบบใหญ่ครับอย่างนี้ที่มีการหาที่กับทางปปง.สะโขกว่าไว้คือใครจะเป็นประธานการประชุมงานต่อไปก็กลับเรียนนะครับว่าในส่วนที่เป็นอนุกรรมการคณะใหญ่เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยท่านจะเป็นประธานเองนะครับโดยจะมีคณะอนุกรรมการเนี่ยที่เป็นระดับคีย์แมนคือเป็นระดับของผู้ของหัวหน้าส่วนนะครับท่านเลขาปปง.นะครับท่านจะเป็นอนุกรรมการด้วยนะครับทางสำนักงานตรวจแห่งชาติทางอัยการสูงสุดนะครับทางปปช.นะครับปปท.นะครับปปป.อย่างที่ท่านที่ปรึกษาธนดลได้พูดถึงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานที่ดูแลที่ดินของรัฐทั้ง9หน่วยงานก็จะเข้ามาดูด้วยนะครับในการที่จะพิจารณาเรื่องของฐานความผิดเรื่องของนโยบายในการขับเคลื่อนนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะกันกรองนะครับหรือจะดูในเรื่องของการส่งต่อให้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเนี่ยอาจจะต้องมีคณะเล็กสักคณะหนึ่งที่เป็นการกันกรองในชั้นหนึ่งที่นะครับจะมาดูในรายละเอียดของคดีต่างๆก่อนที่จะให้อนุกรรมการคณะใหญ่นะครับได้พิจารณาเรื่องกำหนดฐานความผิดแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับจะไปปปง.จะไปปปป.จะไปปปช.หรือจะให้คณะทำงานสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการปราบปรามกับเครื่องเรื่องคดีต่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอำนาจในชุดใหญ่ที่จะเป็นชุดพิจารณาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านเป็นประธานครับในวันนี้ได้มีการมอบเอกสารว่ากลางในส่วนที่เราได้ดำเนินการไปบ้างแล้วกับทางปปช.บ้างและเป็นข้อมูลบ้างต้องเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เราเข้ามาปรึกษาหารือในเรื่องของแนวทางการทำงานระยะยาวนะครับส่วนในระยะสั้นที่ผมได้เข้าไปดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่สปกรนครราชสีมาเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.ว่าจะสามารถส่งรายงานการสืบสวนรายงานผู้กระทำความผิดที่เข้ามูลฐานตามพระราชบัญญัติการปราบปรามการฟอกเงินปี2542มาตรา3วงเล็บ5เนี่ยได้เลยหรือไม่นะครับเป็นคือต้องเป็นแบบนี้ว่าเขาพลาดที่เอาชื่อตัวเองเข้ามาใส่ในใส่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเขาพลาดแต่เราก็รู้ตัวไม่ยากครับเดี๋ยวอดทนสัก 4-5 วันฮะเดี๋ยวให้ติดตามข่าวขออนุญาตขอชื่อเองค่ะเป็นนายทุนใช่ไหมคะหรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นส่วนไหนตอนนี้เรายังไม่ตรวจสอบพบนักการเมืองนะครับเราตรวจสอบว่าบุคคลคนนี้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรแต่ไม่ได้เป็นเกษตรกรตัวจริงเป็นคนที่มีกำลังทรัพย์ค่อนข้างสูงมากครับเบื้องต้นที่พบเนี่ยก็พบ1จุดครับเรากำลังตรวจสอบในจุดต่อไปอีกครับคือถ้าผมพูดไปเนี่ยเขารู้ตัวเลยเพราะถ้าผมพูดไปเนี่ยรู้ตัวเลยซึ่งเรากำลังจะออกหมายจับต้องขออนุญาตเดี๋ยวพอออกหมายจับก็น่าจะทราบตัวแล้วนะครับอาทิตย์นี้แหละฮะเดี๋ยวคอยติดตามข่าวนะอดทนนิดนึงมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ